การแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนก็มีมากมายหลายรายการครับแต่ละรายการก็เป็นการส่งเสริมนักเตะตัวน้อยให้ก้าวไกลหนึ่งรายการที่น่าสนใจณขณะนี้นั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประจำปี2562ก็เปิดฉากฟาดแข้งกันมาแล้วครับในรุ่น12ปี14 16และ18ปีทำการแข่งขันที่สนามสุขพัฒนาสายสนามเทพหัสดินก็เชิญชวนนะครับสำหรับแฟนๆไปร่วมเชียร์ฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเตะเวลา 9:00 น.นะครับทุกคู่สนุกนะครับโดยเฉพาะในรุ่น18ปีก่อเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกมากๆเลยนะครับเส้นทางลำบากยากเย็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางอีกหนึ่งรายการครับที่เป็นการส่งเสริมระดับเยาวชนในพื้นที่นั่นก็คือการส่งเสริมเด็กๆในหมู่บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์บางพลีได้เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีผู้สนับสนุนให้กับเยาวชนได้เล่นกีฬาทุกๆวันเช่นเดียวกันครับผมร้อยตำรวจตรีวัชรินทร์ประภาสีตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางพลีรู้สึกดีใจกับกิจกรรมโครงการนี้ที่ทางคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเอื้อขจรวิทย์ทุกๆนิติได้บูรณาการร่วมกันในเรื่องของกิจกรรมกีฬาให้กับเด็กๆเยาวชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมอันดีในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆในวันนี้มีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมดังกล่าวครับสวัสดีค่ะก็ณภาดาบุญเกษมวัฒนะนะคะตำแหน่ง CFO ค่ะอยู่บริษัท D-Power IT Technology จำกัดเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนเยาวชนนะคะเพราะว่าให้เยาวชนใช้เวลาอย่างถูกต้องถูกวิธีซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของบริษัทขอให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บริษัท D-Power IT Technology จำกัดขอแจ้งเลยว่ามีความสนใจที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปนะคะผมนายสุภกรกิ่งนอกศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสหพาณิชย์บริหารธุรกิจขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับขอบคุณชมรมกีฬาเอื้ออาทรขจรวิทย์ FC แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยกันร่วมงานในวันนี้ขอบคุณครับแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝันฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน